เป็นการซ้อมรบระหว่างจีนกับรัสเซียนี่คือภาพการซ้อมรบทางทะเลกันระหว่างกองทัพเรือของจีนแล้วก็รัสเซียที่เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เรียกชื่อปฏิบัติการว่าโอเชียน2024ทำในทุกทะเลเลยที่ทะเลญี่ปุ่นนะฮะกองเรือจะแล่นผ่านน่านน้ำที่ทอดยาวเหนือบริเวณซีกโลกเหนือและแปซิฟิกการซ้อมรบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ระหว่างทั้งสองชาตินับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดเมื่อปี1991กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุอย่างนี้ฮะบอกว่าการซ้อมรบโอเชียน2024จะมีเรือรบเรือดำน้ำและเรือสนับสนุนมากกว่า400ลำเข้าร่วมและจะดำเนินไปถึง16กันยายนนี้5วันนะฮะแล้วก็กลาโหมจีนระบุว่ามีการส่งเรือรบ4ลำแล้วเรือส่งกำลังบำรุง1ลำเข้าร่วมการซ้อมโดยจะร่วมกับกองเรือของรัสเซียในทะเลญี่ปุ่นนะคือกองเรือของจีนจะไม่ไปแถวอาร์กติกจะอยู่ฝั่งรัสเซียด้านตะวันออกก็คือด้านทะเลญี่ปุ่นนอกจากน่านน้ำทะเลญี่ปุ่นแล้วปฏิบัติการโอเชียน2024จะจัดขึ้นที่แปซิฟิกและอาร์กติกด้วยรวมถึงเมดิเตอร์เรเนียนด้วยรวมถึงทะเลแคสเปียนด้วยรวมถึงทะเลบอลติกด้วยแปลว่าอะไรไปทุกทะเลและเตรียมที่จะกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการและการรบหลักของกองทัพรัสเซียในปี2024ด้วยนะฮะที่เมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเขาซ้อมรบกันที่ไหนคนอาจจะสงสัยว่าเออรัสเซียเขามีพื้นที่ติดกับเมดิเตอร์เรเนียนตรงไหนไม่มีนะฮะแต่รัสเซียมีฐานทัพที่ซีเรียอนุญาตให้ใช้เป็นฐานทัพที่ติดกับเมดิเตอร์เรเนียนนั่นก็คือฐานทัพเรือทาทัสเป็นฐานทัพเดียวของรัสเซียในตะวันออกกลางและเมดิเตอร์เรเนียนอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันที่รัสเซียเข้าไปช่วยประธานาธิบดีอัลอาซาดลุยกับฝ่ายต่อต้านเพื่อแลกกับการที่อัลอาซาดให้ใช้ฐานทัพที่ชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนนะเพราะว่ารัสเซียไม่มีแล้วต้องการมากนอกจากกองเรือนะฮะกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ายังมีเครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์มากกว่า120ลำตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์อุปกรณ์พิเศษประมาณ 7,000 ชิ้นและบุคลากรมากกว่า 90,000 นายเข้าร่วมซ้อมรบด้วยซ้อมเพื่ออะไรเขาบอกว่าเพื่อทดสอบความพร้อมของกองทัพเรือและจะใช้การซ้อมขยายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้ากระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้รายงานว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นพบเรือรบจีน5ลำแล่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านช่องแคบซูชิมะไปยังทะเลญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเฝ้าระวังและรวบรวมข่าวกรองโดยใช้เรือและเครื่องบินตรวจการรวมถึงมีการเผยแพร่ภาพถ่ายของเรือเหล่านี้ด้วยนะฮะซึ่งการซ้อมรบทางเรือครั้งใหญ่ของรัสเซียในรอบ33ปีก็เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของสงครามยูเครนที่กำลังดุเดือดแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญถ้าสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีไปในแผ่นดินรัสเซียได้นะคะซึ่งตอนนี้มีรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังและแนวโน้มอาจจะให้ใช้นะคะหลายฝ่ายก็เลยมองว่าการซ้อมรบในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในแปซิฟิกซึ่งเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนและการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัสเซียจีนแล้วก็พันธมิตรตะวันตกสังเกตได้จากคำพูดของประธานาธิบดีปูตินที่หารือกับอังเดรเบลูซอฟนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียปูตินบอกว่าสหรัฐกำลังเพิ่มกำลังในอาร์กติกทางตะวันตกของรัสเซียแล้วก็มีแผนจะติดตั้งขีปนาวุธตลอดจนสร้างเงื่อนไขสถานการณ์ที่เป็นอันตรายโดยไม่คำนึงถึงความมั่นคงของชาติพันธมิตรสหรัฐในยุโรปและเอเชียเดี๋ยวฟังเสียงประธานาธิบดีปูตินดูค่ะ Фактически США провоцируют гонку вооружений не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников формируют предпосылки для опасныйкризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хочу подчеркнуть, Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России.
ซึ่งการซ้อมรบก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐกำลังต้องคุ้นคิดแล้วต้องตัดสินใจครั้งสำคัญนะฮะนั่นก็คือจะไฟเขียวให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีแผ่นดินรัสเซียได้หรือไม่ซึ่งสัญญาณดังกล่าวอันนึงออกมาก็คือการเดินทางไปคีฟของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งไปถึงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรานะคะแล้วก็ที่บอกว่าไปกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเจ้าของขีปนาวุธพิสัยไกลที่ยูเครนมีอยู่แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตีเข้าไปในรัสเซียก็คือ Storm Shadow ของอังกฤษกับ ATACMS ของสหรัฐนะฮะจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของการโจมตีเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียเนี่ยมีการพูดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมมันถึงสำคัญจำเป็นมากสำหรับยูเครนแต่ไบเดนเนี่ยบ่ายเบี่ยงมันตลอดไม่อยากให้ใช้เธอจำได้ไหมว่าเราพูดเรื่องนี้มากี่ครั้งแล้ว เป็นเดือนแล้วเนาะเออน่าจะเดือนเต็มตั้งแต่บุกคูสตั้งแต่ใช่ๆตั้งแต่บุกเคิร์ชเมื่อบุกเคิร์ชก็คือสิงหาคม6สิงหาคมอันนี้เดือนเต็มละคือการบุกเคิร์ชของยูเครนเกิดขึ้นเพราะยูเครนเขาบอกเขาไม่สามารถใช้ขีปนาวุธที่ไกลเข้าไปทำลายคลังอาวุธของรัสเซียได้ก็เลยต้องบุกแล้วหลังจากนั้นมาก็บอกสหรัฐมาตลอดว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยส่งสัญญาณว่าเราจะแย่เราจะแพ้ต้องให้เราได้ใช้แล้วไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราจะใช้โจมตีเฉพาะเป้าหมายทางการทหารและนี่ถือไม่ใช่การลุกรานแต่เป็นการป้องกันตัวเองเพราะที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนพลเรือนเสียชีวิตเยอะมากหลายร้อยรายนะเพราะว่ารัสเซียกระหน่ำทุกวันมาถึงจุดที่ไบเดนต้องตัดสินใจต้องบอกอย่างนั้นนะฮะถามว่าไบเดนจะตัดสินใจไหมเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินส่งสัญญาณว่านี่คือเส้นแบ่งถ้าข้ามเส้นมานิวเคลียร์แน่นะฮะก็เลยทำให้ไบเดนไม่กล้าตัดสินใจอันนี้พี่นาพูดเองนะจากที่เราตามข่าวมาตลอดอะกลัวอะไรใช่ไหมยกเว้นนิวเคลียร์เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าไบเดนส่งสัญญาณแล้วว่าอาจจะให้นะฮะนักข่าวไปถามผู้นำสหรัฐบอกว่าตกลงจะให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีเป้าหมายทางการทหารในรัสเซียหรือเปล่าไบเดนตอบสั้นๆว่ากำลังพิจารณาอยู่เดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะWill you leave restrictions on the use of long-range weapons by Ukraine? We're working that out right now. จริงๆแล้วในส่วนของการเมืองสหรัฐเนี่ยมันมีวุฒิสมาชิกหลายคนที่อยากให้ยูเครนใช้นะอันนี้ไม่เฉพาะทางฝั่งเดโมแครตแต่เป็นทางฝั่งรีพับลิกันด้วยบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ให้เขาใช้เนี่ยยูเครนจะลำบากหนักนะฮะเพราะว่ารัสเซียเพิ่งจะได้ขีปนาวุธจากอิหร่านไปแล้วรุนแรงมากนะระบบป้องกันประทางอากาศเนี่ยรับไม่อยู่หรอกที่มีอยู่นะฮะก็เลยทำให้ไบเดนต้องเปลี่ยนท่าทีเพราะมีประเด็นเรื่องอิหร่านส่งอาวุธให้รัสเซียด้วยนะฮะ